จริงๆแล้วยิ่งผู้สูงอายุนะคะเราให้ท่านอยู่นิ่งๆเราทำให้ทุกสิ่งอย่างเนี่ยท่านก็จะไม่มีการพัฒนาหรือว่าการกระตุ้นในเรื่องของการเรียนรู้การคิดนะคะรวมทั้งการใช้กล้ามเนื้อการแค่ตักข้าวเข้าปากหนึ่งคำเนี่ยค่ะจะต้องมีการคิดของสมองว่าจะตักข้าวตรงตำแหน่งไหนมีการควบคุมกล้ามเนื้อนะคะจับช้อนอย่างไรกล้ามเนื้อมัดเล็กแล้วก็ยกเข้าปากได้อย่างถูกต้องเนี่ยนี่คือการฝึกทั้งเรื่องของการใช้สมองการใช้กล้ามเนื้อนะคะเพราะนั้นที่ศูนย์เนี่ยจะมีการประเมินความสามารถในการปฏิบัติกิจประจำวันซึ่งเราเรียกว่าประเมิน ADL และประเมิน IADL นะคะก็เมื่อเราประเมินคนไข้ว่ามีความสามารถในการช่วยตัวเองในกลุ่มใดแล้วนะคะกลุ่มที่พอช่วยตัวเองได้เนี่ยเราจะสนับสนุนนะคะให้ท่านเนี่ยได้ทำกิจกรรมต่างๆโดยมีพี่เลี้ยงหรือว่าผู้ดูแลนะคะเนี่ยคอยที่จะดูแลข้างๆเพื่อป้องกันอุบัติเหตุต่างๆส่วนในท่านที่ช่วยตัวเองไม่ได้ก็ดูแลใกล้ชิดนะคะในกิจกรรมต่างๆซึ่งผู้สูงอายุไม่ควรที่จะทำทุกอย่างให้ท่านเพราะท่านเพื่อเป็นการพัฒนาสติปัญญาและกล้ามเนื้อค่ะ